ชุมในส่วนของเทคนิคนะคะประจำวันที่28 ตุลาคม 2554นะคะเซตอินเด็กซ์ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะประกอบกับเส้นค่าเฉลี่ย EMA 5วันตัดเส้นค่าเฉลี่ย EMA 10วันขึ้นมานะคะเป็นสัญญาณของการเก็งกำไรในระยะสั้นแต่ว่า MACD ยังปิดต่ำกว่าเส้นซีโร่ไลน์นะคะแนวโน้มเป็นไซด์เวย์อัพค่ะระยะสั้นจึงแนะนำซื้อเก็งกำไรนะคะหุ้นที่แนะนำเข้ามาทางเทคนิควันนี้นะคะ4ตัว อยู่ทางด้านซื้อเก็งกำไรทั้งหมดนะคะตัวแรกคือสุภาลัยนะคะเมื่อวานนี้ปิด12.20 บาทนะคะแท่งเทียนเป็นสีขาวเต็มแท่งและ RSI ให้ค่าสัญญาณบวกนะคะแนวโน้มดีดตัวขึ้นต่อแนะนำซื้อเก็งกำไรเมื่ออ่อนตัวนะคะแนวต้านที่13-13.50 บาทแนวรับอยู่ที่ 11.9-11.7 นะคะคัทลอสหากราคาปิดต่ำกว่า 11.50 บาทค่ะตัวที่2นะคะตัว VNT นะคะปิด 13.70 บาทนะคะทำจุดสูงสุดใหม่ในระยะสั้นและปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นทุกเส้นนะคะแนวโน้มดีดตัวขึ้นต่อนะคะแนะนำซื้อเก็งกำไรแนวต้านที่15.00 บาทถึง 15.50 บาทนะคะแนวรับอยู่ที่13.40 บาทถึง 13.10 บาทค่ะจุดคัทลอสกำหนดไว้หากปิดต่ำกว่า13 บาทนะคะตัวที่3นะคะคือตัว K-Bank เมื่อวานนี้ปิดที่119 บาทนะคะเส้นค่าเฉลี่ย EMA 5วันตัดเส้นค่าเฉลี่ย EMA 25วันขึ้นมานะคะประกอบกับตัว MACD กลับมาปิดเหนือเส้นซีโร่ไลน์นะคะแนวโน้มดีดตัวขึ้นต่อแนะนำซื้อเก็งกำไรนะคะแนวต้านที่123-127 บาทนะคะแนวรับอยู่ที่119-118 บาทคัทลอสหากปิดต่ำกว่า117 บาทค่ะตัวสุดท้ายนะคะไทยออยเมื่อวานนี้ปิด56.25 บาทนะคะเส้นค่าเฉลี่ย EMA ตัดเส้นค่าเฉลี่ย EMA 10วันขึ้นมานะคะประกอบกับตัวอินดิเคเตอร์ทุกตัวเนี่ยให้ค่าสัญญาณบวกแนวโน้มดีดตัวขึ้นต่อนะคะแนะนำซื้อเก็งกำไรแนวต้านที่58.50-60 บาทแนวรับอยู่ที่55.75-55.25 บาทนะคะคัทลอสหากปิดต่ำกว่า55 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของเทคนิคค่ะ